ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเองสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการพ่อบ้านชวนเที่ยวของชมรมไอเดียพ่อบ้านแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดระยองกันครับแต่ยังไม่เที่ยวในตัวจังหวัดนะครับเพราะว่าผมจะพาไปแนะนำที่พักที่มีทั้งที่พักสุดหรูราคาแรงและที่พักสุดเยี่ยมราคาจับต้องได้ซึ่งวันนี้เป็นคิวของเกาะเสม็ดนะครับเกาะเสม็ดตั้งอยู่ที่ตำบลเพหรือว่าบ้านเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับแต่ว่าตัวเกาะเสม็ดเนี่ยอยู่ห่างไปอีกนิดนึงนั่งเรือประมาณ20นาทีก็ถึงซึ่งถ้าเราขับรถไปจากกรุงเทพเราก็ต้องไปจอดกันที่ท่าเรือบ้านเพนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อเรือมาลงที่เกาะเสม็ดอีกทีนึงแล้วก็จะมี2แถวที่วิ่งไปยังอ่าวต่างๆชายหาดต่างๆในเสม็ดกันอีกทีหรือว่าเพื่อนๆจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปที่รีสอร์ทต่างๆก็ได้นะครับผมเกาะเสม็ดเป็นอีกเกาะนึงที่คนนิยมไปเที่ยวกันมากนะครับเพราะว่าที่เกาะเสม็ดเนี่ยมีชายหาดดังๆเช่นหาดทรายแก้วหาดพร้าวอ่าวกลางแล้วก็อีกหลายๆอ่าวหลายๆหาดนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกๆหาดที่เสม็ดเนี่ยสวยมากนะครับทรายขาวนะฮะที่เสม็ดคือไม่ว่าเพื่อนๆจะพักที่ไหนชายหาดไหนอ่าวไหนเพื่อนๆ เลือกพักได้เลยเพราะรับประกันว่าไปเสม็ดเสร็จทุกรายโอ้ยไม่ใช่ครับรับประกันว่าไปเสม็ดแล้วเนี่ยเจอกับความสวยงามทุกรีสอร์ททุกที่ทุกอ่าวของเสม็ดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5ที่พักสุดหรูดูดีที่พ่อบ้านจะแนะนำในวันนี้มีอะไรกันบ้างมาพบกับที่แรกปาราดีรีสอร์ทหนึ่งในที่พักสุดหรูที่พ่อบ้านแนะนำเลยนะครับเพราะปาราดีรีสอร์ทเนี่ยเป็นหนึ่งใน6รีสอร์ทของกลุ่มเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปที่ประกอบไปด้วยปาราดีเรือวิมานอ่าวพร้าวรีสอร์ททรายแก้วบีชรีสอร์ทบ้านพลอยสีและก็เสม็ดคลับนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีรีสอร์ทอื่นของในเครือเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปเนี่ยมาแนะนำในวิดีโอนี้ด้วยเพื่อนๆก็รอชมในรีสอร์ทหลังๆนะครับการเดินทางเราก็ต้องออกเดินทางจากท่าเรือบ้านเพนะครับโดยการที่เราเข้าพักที่กลุ่มเสม็ดรีสอร์ทเนี่ยเราสามารถจอดรถได้ที่ท่าเรือเสรีบ้านเพนะครับซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับแขกของเสม็ดรีสอร์ทแต่ที่พิเศษนะครับลูกค้าของปาราดีรีสอร์ทเนี่ยจะได้สิทธิ์พักรับรองที่ท่าเรือเจเด็ดนะฮะท่าเรือเจเด็ดก็เป็นท่าเรือที่อยู่ติดกับท่าเรือเสรีนะฮะแต่เป็นท่าพักรับรองของปาราดีรีสอร์ทโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่ามีความพิเศษกว่าใครตั้งแต่เดินทางมาเลยนะครับผมการเดินทางเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะถึงท่าเรือที่ปาราดีรีสอร์ทนะฮะเรือก็จะมาจอดที่ปาราดีรีสอร์ทเลยไอตัวปาราดีรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่ที่อ่าวกิ่วนะครับก็ชื่อก็บอกได้ว่าเป็นอ่าวกิ่วปาราดีตั้งอยู่ตรงกลางอ่าวกิ่วเนี่ยก็จะมี2ชายหาดโค้งเข้ามาแล้วเป็นกิ่วอยู่ตรงกลางนะฮะทำให้ปาราดีเนี่ยมีแกวิวนะฮะสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านตะวันออกหรือฝั่งด้านตะวันตกนะครับผมแล้วแต่หน้าน้ำเนี่ยน้ำขึ้นทางไหนลมพัดทางไหนแรงเรือก็จะไปจอดนะบางครั้งก็จอดทางตะวันออกบางครั้งก็จอดทางตะวันตกซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่หน้าที่เราไปนะครับผมสำหรับห้องพักที่รีสอร์ทเนี่ยจะมีหลายระดับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคาระดับหมื่นกว่าไปจนถึงหลายหมื่นนะครับซึ่งราคาก็อาจจะดูค่อนข้างแรงนิดนึงครับแต่ว่าถ้าได้ไปพักแล้วนะครับพ่อบ้านรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะประทับใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งห้องบีชฟอนต์พูลวิลล่านะครับอยู่หน้าชายหาดเลยนะครับตรงนี้ยิ่งน่าประทับใจใหญ่เลยซึ่งใครจะไปพักที่นี่เนี่ยพ่อบ้านแนะนำให้จองบีชฟอนต์พูลวิลล่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องที่วิวสวยมากๆนะครับที่ห้องบีชฟอนต์พูลวิลล่าเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดเล็กนะครับเอาไว้ให้คุณพ่อบ้านทั้งหลายเนี่ยเล่นกับลูกๆไปชมวิวทะเลไปพอเบื่อก็วิ่งออกไปกระโดดน้ำทะเลที่หน้าชายหาดนะครับหน้าชายหาดก็อยู่ติดหน้ารีสอร์ทเลยวิ่งไป 2-3 เมตรก็ถึงแล้วนะครับสำหรับชายหาดก็ทรายขาวสวยน้ำใสน่าประทับใจนะครับผมที่ปาราดีเนี่ยทุกการออกแบบของห้องพักเนี่ยเขาจะออกแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนผสมกับสไตล์มอร์ล็อกนะฮะก็คือจะมีสีสันฉูดฉาดนิดนึงนะห้องนอนก็จะสะอาดกว้างขวางนะฮะก้าวเข้าไปแล้วเรียกได้ว่าอยากที่จะกระโดดนอนบนเตียงนุ่มๆไม่ออกไปไหนเลยนะฮะก็ทุกห้องนอนนะฮะก็จะมีวิวทะเลที่หน้าต่างนะครับโอ้โหได้นอนฟินๆชมวิวทะเลอ่านหนังสือไปหรือเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากเลยนะครับผมและสำหรับพ่อบ้านท่านใดที่ราคาไม่ใช่ปัญหาและอยากได้บริการที่ดีวิวที่สวยหาดที่สะอาดขาวเงียบสงบเป็นส่วนตัว
ผมแนะนำที่นี่เลยนะครับผมก็กดลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างแล้วไปเช็ควันว่างแล้วก็ราคาพิเศษของปาราดีรีสอร์ทกันได้เลยนะครับต่อไปเป็นโรงแรมที่2โรงแรมที่2คือ Summer Day Beach Resort นะครับตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ที่บริเวณหาดทรายแก้วนะครับก็หาดทรายแก้วเนี่ยก็จะเป็นหาดที่คลึกคลื้นที่สุดของเกาะเสม็ดเลยเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของเกาะเสม็ดนะฮะก็จะมีโรงแรมและรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่มากมายนะฮะรวมถึงร้านค้าร้านอาหารเนี่ยก็จะตั้งอยู่บริเวณหาดทรายแก้วอยู่เยอะมากนะครับผมตัว Summer Day Beach Resort เนี่ยเดินออกไปไม่กี่ก้าวก็ถึงหาดทรายแก้วแล้วซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อหาดทรายแก้วเนี่ยมันเป็นหัวใจของเกาะเสม็ดมันจึงเป็นที่ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าเล่นมากๆเพราะผู้คนก็จะมาเล่นน้ำกันที่หาดทรายแก้วนี่เยอะนะฮะผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบความคลึกครื้นชอบเห็นคนเยอะๆแล้วก็มีความสะดวกสบายเยอะๆเนี่ยต้องเลือกที่นี่นะฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ความเจริญนะครับแล้วก็อย่าลืมพาลูกๆไปเล่นน้ำทะเลที่หาดทรายแก้วนะฮะก็รับรองว่าได้รับความประทับใจแน่นอนนะครับห้องพักของ Summer Day Beach Resort นี่จะมีไม่เยอะนะครับแต่รับรองว่าสวยงามทุกห้องนะฮะเหมาะไปเป็นครอบครัวมากๆเลยนะครับพ่อบ้านแนะนำนะครับถ้าใครจะพาลูกพาภรรยาไปเนี่ยที่นี่สามารถรองรับได้แน่นอนโดยเฉพาะห้องแบบ Family นะฮะซึ่งมันมีเตียงขนาดใหญ่อยู่ในห้องนอนถึง2เตียงเลยนะฮะลูกๆนอนกันเตียงนึงพ่อแม่นอนกันเตียงนึงหรือจะนอนกันเตียงเดียวกันหมดเลยก็ได้เยอะอย่างสบายนะครับผมตรงนี้หรือถ้าเกิดใครมาเป็นแบบคู่รักนะฮะก็เลือกห้อง Couple Room นะฮะซึ่งพักกันได้2คนนะฮะตัวห้อง Couple Room เนี่ยจริงๆมันก็ยังกว้างอยู่ดีนะครับแถมยังมีตัวโซฟาเบดเพื่อเป็นเตียงเสริมได้อีกนะครับผมจุดเด่นของที่นี่คือทุกห้องจะเป็นวิวทะเลนะฮะแค่เปิดประตูห้องพักออกไปก็ได้นั่งหน้าชายหาดแล้วทางรีสอร์ทก็จะจัดหาเก้าอี้มาตั้งไว้ด้านหน้าห้องพักนะฮะทำให้เราไปนั่งกินลมชมทะเลได้อย่างสบายๆเลยตกเย็นพอหิวๆก็เดินไปหาร้านอาหารแถวหาดทรายแก้วกินได้สบายๆหรือเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไว้ขี่เพื่อไปเที่ยวรอบๆเกาะก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าที่นี่จะอยู่ใกล้แหล่งที่เช่ามอเตอร์ไซค์มากๆนะครับผมก็ผมรับรองเลยนะฮะว่าที่ Summer Day Beach Resort เนี่ยจะให้ความสะดวกสบายและความสุขแก่เพื่อนๆได้แน่นอนนะฮะก็เช่นเคยครับกดลิงก์ของ Summer Day Beach Resort ในคำอธิบายของวิดีโอด้านล่างนี้แล้วไปเลือกวันว่างเพื่อเช็คห้องพักราคาพิเศษกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูรีสอร์ทที่3กันรีสอร์ทที่3ที่พ่อบ้านเลือกมาให้ในวันนี้นะครับนั่นคือเสม็ดวิลล่ารีสอร์ทนะครับรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้ที่มีชายหาดพาดผ่านด้านหน้ารีสอร์ทนะครับทำให้มีความเป็นส่วนตัวอยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับรีสอร์ทเสม็ดวิลล่ารีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่บริเวณอ่าวไผ่มันเป็นรีสอร์ทที่เปิดมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ารักษาคุณภาพของรีสอร์ทไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ได้โทรมไปตามอายุเลยยังดูดีสะอาดแล้วก็น่าพักอยู่มากๆนะครับราคาของเสม็ดวิลล่ารีสอร์ทเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเริ่มต้นที่คืนละพันต้นๆไปจนถึง 6-7,000 บาทนะครับแล้วแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นหรือโลซีซั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างเต็มตลอดทั้งปีนะฮะเพื่อนๆก็ต้องกดลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอทางด้านล่างของวิดีโอนี้เพื่อเข้าไปเช็คว่าวันที่เพื่อนๆต้องการจะไปเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จองผ่านเว็บไปเลยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษไหมเห็นบ่อยๆนะยิ่งจองล่วงหน้าแต่วันนี้ราคาจะยิ่งถูกกว่าไปจองใกล้ๆวันไปนะครับก็ผมก็แนะนำนะฮะถ้ามีเวลาก็จองเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไปกดลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับอ่าวไผ่เนี่ยจะเป็นอ่าวที่ติดกับหาดทรายแก้วนะครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ซึ่งจากหน้าหาดเนี่ยสามารถเดินต่อเนื่องถึงกันได้นะครับแต่ว่าช่วงอ่าวไผ่เนี่ยก็จะมีโขดหินเป็นช่วงๆอยู่พอสมควรนะฮะความพลุกพล่านก็เลยจะน้อยกว่าหาดทรายแก้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการชมความเจริญด้วยและต้องการความสงบด้วยเนี่ยผมแนะนำให้เดินไปหาดทรายแก้วไปเที่ยวกันทางนั้นก่อนแล้วก็กลับมาหาความสงบที่อ่าวไผ่ได้ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับผมตัวเสม็ดวิลล่ารีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่ติดชายเขาทางด้านในสุดของอ่าวไผ่เลยนะครับทำให้ที่เสม็ดวิลล่ารีสอร์ทเนี่ยไม่ได้พลุกพล่านเหมือนทางด้านหน้านะครับก็เรียกได้ว่าหาความสงบได้จากที่นี่เลยนะครับเพื่อนๆสนใจแบบไหนก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะครับลองกดเข้าไปเช็ควันว่างและราคาพิเศษที่จะมีมาบ่อยๆตรงลิงก์ของเสม็ดวิลล่ารีสอร์ทในคำอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปเช็คได้เลยครับตอนนี้ครับแล้วต่อไปก็มาถึงที่ที่4กันแล้วนะครับที่ที่4นี่คือเลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาครับแค่เห็นชื่อคงรู้นะครับว่าเลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยมีความหรูหราแค่ไหนใช่แล้วครับที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่มีความสวยงามสไตล์บาหลีแล้วก็หรูหรามากๆนะครับมีบรรยากาศร่มรื่นนะครับแวดล้อมไปด้วยแมกไม้มีชายหาดที่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวอยู่ที่หน้ารีสอร์ทนะครับตัวรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่บริเวณอ่าวพร้าวนะครับก็ค่อนข้างที่จะสงบพอสมควรนะครับส
ซึ่งการตกแต่งของรีสอร์ทเนี่ยจะเน้นสไตล์บาหลีนะครับก็มาผสมกับสไตล์ไทยแบบดั้งเดิมนะฮะการตกแต่งก็จะใช้วัสดุพวกไม้ไผ่นะครับพวกหวายนะครับพวกไม้สักแล้วก็พวกผ้าไหมนะครับมาตกแต่งนะฮะทำให้ดูหรูหรามีระดับพอสมควรเลยมันสวยงามมากๆเลยนะฮะที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยฮะก็ที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของสปาที่รีสอร์ทเหมือนดังชื่อรีสอร์ทนะครับเพื่อนๆที่เลือกพักที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเข้าไปนวดผ่อนคลายกันได้ที่ตัวสปาทางรีสอร์ทนะก็ติดต่อทางตอนเช็คอินได้เลยนะครับว่าอยากจะใช้บริการสปาของทางรีสอร์ทด้วยนะครับเพราะบ้านรับประกันเลยครับเพื่อนๆจะได้พบกับความสุขสบายของคอร์สนวดต่างๆของทางรีสอร์ทแล้วก็พอนวดเสร็จนะฮะผ่อนคลายเสร็จก็ลงไปเล่นน้ำหน้าชายหาดแล้วกลับมาอาบน้ำนอนพักผ่อนฟินๆในห้องโอ้โหมีความสุขมากๆนะครับแล้วตกเย็นนะครับก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพราะที่นี่เขามีอาหารไว้บริการด้วยนะฮะก็อาหารตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นอาหารพวกอาหารไทยอาหารอีสานรสจัดๆนะฮะซึ่งเปิดไปถึงตอนคืนแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะฮะที่เราสามารถสั่งไปนั่งชิวๆกินเล่นกันริมทะเลได้ด้วยนะครับแล้วส่วนตอนเช้านะครับก็จะมีอาหารนอกจากอาหารสไตล์เบรคฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็ยังจะมีอาหารอิตาเลียนโฮมเมดนะฮะที่มีพิซซ่าแบบโฮมเมดอบด้วยถ่านไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีทำกรรมวิธีแบบอิตาเลียนโบราณนะมันอร่อยมากๆนะฮะเพื่อนๆไปถึงที่นี่อย่าลืมสั่งพิซซ่าแบบโฮมเมดของอิตาเลียนมาลองทานกันด้วยนะครับผมที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการมาพักผ่อนในบรรยากาศแบบสบายๆแต่หรูหราและต้องการบริการที่ยอดเยี่ยมนะครับผมแนะนำนะครับที่นี่นะแนะนำเลยนะฮะใครที่ไปเป็นครอบครัวนะครับหรือไปเป็นคู่รักเนี่ยก็ไปเอาบรรยากาศที่อบอุ่นสบายๆและบริการดีเยี่ยมที่เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาได้เลยนะครับผมก็กดลิงก์ของเลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนี้และเช็ควันว่างเพื่อดูราคาพิเศษที่จะมีมาบ่อยๆได้เลยนะครับผมและสุดท้ายเราก็มาถึงที่สุดท้ายของคลิปนี้กันนั่นคืออันดับที่5บ้านพลอยสีหรือบ้านพลอยสีนะครับซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่าบ้านพลอยสีนะฮะแต่ชื่อภาษาไทยจะเป็นบ้านพลอยสีนะครับบ้านพลอยสีชื่ออาจจะดูบ้านๆแต่คุณภาพและการบริการไม่ได้บ้านๆตามไปด้วยเลยนะครับบ้านพลอยสีเป็นที่พักสไตล์อีโคชิคนะครับที่ออกแบบมาผสมผสานวัสดุธรรมชาติและสีสันต่างๆได้อย่างลงตัวมากๆนะที่นี่จะมีจุดเด่นอยู่ตรงสระว่ายน้ำที่เน้นเป็นกระเบื้องสีส้มนะทำให้ดูแบบโดดเด่นตัดกับทะเลมากๆนะมันจะเป็นสีส้มเด่นออกมาแล้วสวยมากๆนะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆโหดูเด่นมากๆสวยงามนะเพื่อนๆไปที่นี่อย่าลืมลงไปเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์กันนะครับอันนี้แนะนำนะครับผมที่บ้านพลอยสีเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่มีห้องพักไม่มากแต่คนเต็มแทบทั้งปีนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบติดทะเลนะฮะที่พักสวยงามสามารถนั่งกินลมชมวิวได้จากทางหน้าห้องที่เป็นวิวทะเลแทบทุกห้องนะจะมีเพียง2ห้องนะฮะที่ไม่เห็นวิวทะเลแต่ว่าบรรยากาศก็จะสวยงามอยู่นะฮะเป็นที่พักที่สวยงามมีความอบอุ่นแล้วก็พนักงานดูแลกันแบบเป็นกันเองมากๆฮะเหมือนมาพักที่บ้านเพื่อนนะฮะราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ราคา1,000 กว่าบาทไปจนถึงเกือบหมื่นนะฮะก็แล้วแต่ช่วงต่างๆนะฮะว่าเป็นช่วงไฮซีซันหรือโลซีซันหรือไม่นะฮะยิ่งถ้าเพื่อนๆจองเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งราคาถูกและที่นี่นะฮะนอกจากมีราคาพิเศษแล้วยังมีคุณภาพที่ดีด้วยเพราะนั้นเพื่อนๆลองกดลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอนี้แล้วเลือกบ้านพลอยสีนะครับไปเช็คราคาพิเศษได้เลยนะครับผมก็แนะนำให้จองกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสำหรับบ้านพลอยสีเพราะว่าที่นี่มีห้องอยู่แค่10 กว่าห้องนะฮะเพราะนั้นมันจะค่อนข้างเต็มทั้งปีก็ไปจองกันได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทริปไปเสม็ดเสร็จทุกรายของเราก็จบลงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆเลือกรีสอร์ทที่อยากไปได้แล้วหรือยังนะครับถ้าเลือกได้แล้วก็ไปจองกันเลยนะครับอย่าปล่อยให้ราคาพิเศษลอยนวลไปนะครับผมและเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องของพ่อบ้านเมืองไทยด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆกด Subscribe ให้กำลังใจพ่อบ้านแล้วอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าพอกดรูปกระดิ่งแล้วเนี่ยเมื่อมีวิดีโอใหม่ๆพอพ่อบ้านอัพโหลดขึ้น YouTube ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งอะเลิร์ตเตือนไปยังเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะได้มาดูรีวิวอื่นๆที่พ่อบ้านจะทำมาให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆก็จะมาแนะนำพวกของเล่นพ่อบ้านพวกสินค้าต่างๆแล้วก็พวกรีสอร์ทที่พักต่างๆที่พ่อบ้านจะสามารถพาลูกๆและภรรยาไปเที่ยวกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้พ่อบ้านก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ